บีน้ำทิพย์ผวาโรคจิตคุกคามเผยแพร่ที่อยู่เลขบัตรประชาชนแจ้งจับมาแล้ว4ครั้งบีน้ำทิพย์ผวาโรคจิตคุกคามละเมิดสิทธิเผยแพร่เลขบัตรประชาชนที่อยู่คอนโดของตนหวั่นเกิดอันตรายแจ้งความมาแล้ว4ครั้งเผยรู้ตัวคนทำแล้วครั้งนี้จับได้แน่นอนเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนนักแสดงสาวสุดแซ่บบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูลย์เปิดใจหลังถูกคุกคามผ่านโซเชียลมานานกว่า4ปีเต็มจนล่าสุดโดนปล่อยข้อมูลส่วนตัวทั้งเลขบัตรประชาชนและชื่อคอนโดผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเป็กที่ศรีธัญญาเป็นพิธีกรบีน้ำทิพย์ฟาดคนประสาทเผยแพร่ที่อยู่เลขบัตรประชาชนจ่อเอาเรื่องถึงที่สุดบีน้ำทิพย์ปวดหุ่นแซ่บนุ่งซีทรูขับเจ็ตสกีแซ่บอะไรเบอร์นั้นแซ่บส่งท้ายมีน้ำที่ปวดเซ็กซี่บนเตียงโพสแต่ละท่าเกินห้ามใจจุดเริ่มต้นของนักเลงคีย์บอร์ดที่มาก่อกวนเรามันเริ่มจากอะไรจริงๆเขาคงชอบเรามากเวลาเห็นบีไปกับใครหรือว่าอยู่กับใครสนิทกับใครคนใหม่ๆที่ไม่ใช่แฟนเขาก็จะมีความอิจฉาหรือหึงหวงอะไรอย่างนี้รู้จักบุคคลนี้เป็นการส่วนตัวไหมไม่รู้จักถ้าเขามาคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างก็จะบอกว่าลำเอียงทำไมถึงให้10คนไม่เท่ากันตัดพ้อตลอดระยะเวลาเกือบ4ปี4ปีมีวิธีในการจัดการยังไงก็เข้าไปตอบเขาบ้างแต่เวลาเราเข้าไปตอบเขาเขาก็เหมือนไม่รับฟังแล้วก็ยังใช้คำพูดแบบเดิมๆตัดพ้อเหมือนเดิมเขาตัดพ้อว่าทำไมเราสนิทกับอีกคนนึงมากกว่าทำไมให้สิทธิ์คนนี้มากกว่าทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเขาคิดว่าเราน่าจะรู้ว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะชี้ว่าเป็นเขาคือเราชี้ไม่ได้ถ้าเกิดเราชี้ประเด็นแล้วเกิดเขาปฏิเสธเพราะว่าไม่ใช่เขาขึ้นมาเราก็ไม่อยากจะไปเอาเรื่องเขาด้วยแสดงว่าลึกๆในใจของบีพอจะรู้บุคคลนี้คือใครแต่แค่ว่าไม่มีหลักฐานชัดๆก็มีหลักฐานบ้างบางส่วนแต่ว่าเรายังให้โอกาสเขาอยู่ให้โอกาสถึง4ปีคือเริ่มจริงๆบีเพิ่งไปแจ้งความมาเมื่อประมาณปี63ประมาณว่าเขามาพูดลับเรื่องธุรกิจบีว่าไม่อร่อยอย่าไปซื้อกินสกปรกสารพัดบีก็เลยทนไม่ไหวไปแจ้งความเป็นครั้งแรกเขาเปลี่ยนแอคเคาท์มาทั้งหมดเท่าไหร่บีไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนแอคเคาท์มาเท่าไหร่แต่เขาเป็นคนเขียนบอกเองว่าประมาณ 3,000 กว่าแอคเคาท์ตลอดระยะเวลา4ปีเป็นแฟนคลับไหมคิดว่าเคยเป็นแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนอกจากรับผลิตภัณฑ์แล้วเอาเลขบัตรประชาชนไปทำอะไรก็คือเอามาโพสต์ในโซเชียลมีเดียโพสต์ในไอจีของบีว่าบีอยู่คอนโดอะไรแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนเบอร์อะไรก็เอามาเขียนหมดเลยซึ่งบีก็เลยงงว่ามาทำแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ชอบแล้วแกมันเป็นการเพื่อให้พวกมิจฉาชีพสามารถที่จะตามมาทำร้ายบีได้เพราะว่าเขารู้ที่อยู่บีรู้ทั้งบัตรประชาชนบีคือมันอันตรายแล้วเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้บีตัดสินใจว่าเราต้องแจ้งความก็อันนี้เป็นการแจ้งความครั้งที่4เพิ่งไปเมื่อเช้าไปที่สถานที่กลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจวสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เขาจัดการให้ถ้าบอกว่านี่คือการแจ้งความครั้งที่4แสดงว่าการแจ้งความก่อนหน้านั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยพยายามให้คุณตำรวจตามปอท.ตามแต่ว่าก็เงียบไปซึ่งบีก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วแล้วอันนี้บีคิดว่าอันนี้มันละเมิดสิทธิ์ของบีเกินไปทำให้บีอาจจะเกิดอันตรายได้ในอนาคตก็เลยหาวิธีจัดการและมีคนแนะนำให้ไปที่ตำรวจไซเบอร์เห็นบอกว่าเขาไม่ได้คุกคามแค่ตัวบีเพื่อนหรือใครที่มาถ่ายรูปด้วยก็โดนหมด
โดนหมดหรือแม้กระทั่งยังเคยทักพี่บอยเธอกลเกลียดเลยว่าบีไม่น่ารักเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็แท็กไปถึงพี่บอยหรือแท็กคนที่ไม่ได้เกี่ยวหรือบางทีบีไม่เคยร่วมงานกับเขาเลยก็แท็กซึ่งบีว่ามันโรคจิตไปแล้วกลัวไหมว่าจะเป็นภัยเงียบเข้ามาใกล้ตัวเองอันนี้คือสิ่งที่บีกลัวเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้แต่การโพสเลขบัตรประชาชนทั้งหมดของบีลงในไอจีของบีแล้วทุกคนก็เห็นว่าเลขที่บัตรประชาชนบีอะไรบีอยู่คอนโดอะไรมันทำให้บีอาจจะตกเป็นเป้านิ่งที่อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเองได้เราเป็นบุคคลสาธารณะเวลาไปไหนแพนิคไหมไม่ถึงขนาดนั้นเพราะบีค่อนข้างไปไหนมาไหนระวังตัวเองประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะเขาทำร้ายเราแบบทางอ้อมหรือเขาอาจจะไม่รู้สิ่งที่เขาทำมันทำร้ายบีอยู่แล้วมันเป็นการละเมิดสิทธิของบีแจ้งความไป4ครั้งแล้วยังไม่คืบหน้าครั้งนี้มีแนวโน้มคืบหน้าไหมทางตำรวจไซเบอร์บอกว่าจะจัดการให้อย่างเด็ดขาดคราวนี้ต้องจับให้ได้แน่นอนคืออยากให้เคสนี้เป็นเคสตัวอย่างว่าการที่คุณใช้แอคหลุมมาเพื่อมาคอมเมนต์มาด่าใครหรือมาทำร้ายใครทางอ้อมทางโลกโซเชียลจริงๆแล้วเขาจับได้นะคะอย่าคิดว่าเป็นแอคหลุมแล้วจับไม่ได้คุณจะฟ้องเรียกค่าเสียหายไหมต้องดูก่อนว่าเขาขอโทษแล้วจะยังไงแต่แน่นอนว่าต้องขอโทษแล้วอยากให้เปิดเผยตัวตนด้วยเพราะทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาคือใครทำไมถึงกล้าทำบางทีเราไม่ได้อยากเอาเรื่องแต่อยากให้เขาไปรักษามากกว่าเพราะมีคิดว่าเขาคงไม่ใช่คนปกติอาจจะมีสภาพจิตใจที่โดนกระทำอะไรมาหรือเปล่าเลยมากระทำแบบนี้กับคนอื่นกลัวไหมหลังจากนี้ถ้ายังจับไม่ได้เขาจะกลับมาหนักกว่าเดิมบียืนยันเลยว่าครั้งนี้จับได้แน่นอนคุณอยากบอกอะไรเขาเคยให้โอกาสไปแล้วครั้งหนึ่งเขาเคยเขียนมาขอโทษแต่ยังไม่เปิดเผยตัวตนไม่เป็นไรครั้งนี้คุณไม่ได้โอกาสนั้นแล้วคุณต้องมาขอโทษแล้วต้องมาขอโทษทุกคนที่คุณเคยไปเบียดเบียนเขาด้วยทุกคนพร้อมจะอโหสิกรรมให้พระมหาสมปองชูละครน้ำดีบังเกิดเกล้าเสียดสีสถาบันครอบครัวแฝงแง่คิดคติสอนใจเลี้ยงลูกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นอีกหนึ่งละครน้ำดีที่ตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากสำหรับละครผัวผัวเมียเมียเสียดสีสถาบันครอบครัวบังเกิดเกล้าที่นำเสนอละครมากกว่าความบันเทิงสอดแทรกไปด้วยคติสอนใจการใช้ชีวิตครอบครัวนำแสดงโดยสุดยอดนักแสดงหนุ่มสอนรามและป๊อกปิยะธิดาตัวเอกของสองสามีภรรยาที่เดินทางผิดบนเส้นทางชีวิตคู่จนเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนามท่ามกลางการปลูกฝังเลี้ยงดูที่ผิดของพ่อแม่บังเกิดเกล้าจนนำทางให้ชีวิตของตัวละครต้องเจอจุดจบที่ยากจะแก้ไขงานนี้อีกหนึ่งพระนักเทศที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยพระมหาสมปองตาลปุตโตพร้อมให้ความคิดเห็นและเสนอแนะบทเรียนจากละครสู่ชีวิตจริงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนายกให้ละครบังเกิดเกล้าเป็นอีกหนึ่งละครในดวงใจที่อัดแน่นไปด้วยบทเรียนแห่งชีวิตทราบมาว่าท่านก็เป็นอีกหนึ่งในแฟนละครบังเกิดเกล้ามีโอกาสได้ชมละครเรื่องนี้พระมหาสมปองเจริญพรนโยมโควิดอะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นมีโอกาสได้ดูตอนกลับบ้านไปหาโยมแม่และพี่สาวก็บอกว่าดูละครบังเกิดเกล้าตอนแรกก็งงนะชื่อดูยุคเก่ามากแต่พอเปิดไปดูปุ๊บเห็นพี่หนุ่มสอนราม
เราก็รู้จักเห็นมาตั้งแต่เหินฟ้าอะไรแล้วนะเจอคุณป๊อกปิยธิดาเจอคุณเอียงอีกคุณไอ้หลังเองแต่ละช่องนี้ก็จะรีรันเยอะละครจะดีแค่ไหนแต่ถ้ารีรันก็ไม่รู้ว่าจะดูเพื่ออะไรก็ดูข่าวดูอะไรรอไปจนมาถึงละครเรื่องนี้สนุกความรู้สึกแรกเลยคือสนุกคนเราจะดูละครอย่างแรกเลยมันต้องสนุกก่อนเลยไม่ต้องคิดเยอะมากอะไรแบบนี้พอสนุกปุ๊บข้อดีเรื่องนี้มันได้ข้อคิดด้วยเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องพ่อแม่รังแกฉันวันนั้นมีโอกาสเจอโยมหนุ่มสอนรามยังแซวเลยดูบังเกิดกล้าวอยู่นะโยมพี่หัวเราะชั่วได้ใจก็มีโอกาสได้ดูละครเรื่องนี้ก็สนุกเพลิดเพลินด้วยความที่เราเป็นพระถึงจะบอกว่าดูหนังดูละครย้อนดูตัวเพื่อรู้ทิศทางกิเลสจะได้สกัดได้ถูกเหมือนที่หลวงพ่อพยอมท่านได้เคยพูดแต่เราช่วงหลังๆก็ไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรดูทำไมมันเราโตขึ้นอ่ะเราจะดูละครไม่ค่อยได้จักรวงการ์ตูนดูไม่เป็นแล้วอย่างถ้าละครไม่ฮิตฮอตทั่วบ้านทั่วเมืองจริงเราก็จะไม่ดูอะไรแบบนี้ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจแต่เรื่องนี้ยิ่งได้ดูยิ่งได้ข้อคิดน่าสนใจเลยมีโอกาสได้ดูทั้งคำพูดคำจาเรื่องนี้มันมีจุดเด่นในแต่ละคนก็ได้ดูเจริญพรเรื่องปัญหาการเลี้ยงดูที่ผิดแปลกวิธีสอดคล้องเข้ากับหลักธรรมคำสอนไหนบ้างพระมหาสมปองแน่นอนเวลาเรารักลูกมันจะมีความรักแบบหลงอะไรแบบนี้อะไรก็ไม่ได้เลยห้ามลูกตลอดกับมีแบบตามใจอย่างมากที่เขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันคือว่าเราต้องมีสติในการรักลูกคือเราจะมีข่าวที่ว่าเด็กตายอะไรต่างๆเยอะยุคนี้พ่อแม่ต้องดูแลลูกเกือบ24ชั่วโมงน่าจะถึงอายุ15หรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่พิษภัยมันเยอะมากเด็กๆถูกฆ่าถูกต่างๆเยอะมากอะไรแบบนี้สำหรับเรื่องนี้ก็ดูแลดีคุณนายทองใบเนี้ยโอมากรักมากและก็อยากให้ลูกสบายอะไรแบบนี้ถึงลูกจะโตแค่ไหนพ่อแม่ก็ยังเห็นลูกว่าเป็นเด็กแต่ยังไงมันก็ต้องมีจุดที่ปล่อยให้เขาได้โตการที่มองว่าลูกฉันถูกตลอดคนอื่นผิดตลอดอะไรแบบนี้มันก็กลายเป็นเข้าข้างตอนแรกไม่รู้สึกอะไรแต่พอนานๆอาจคิดว่าเราทำอะไรก็ถูกมันกลายเป็นมิจฉาทิฐิของคุณแม่คุณลูกแล้วก็จบชีวิตเนี้ยมันก็จะไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี้ยธรรมะก็จะชนะอาทันเรื่องนี้มีความสอนใจอย่างมีความห่างเหินเกิดขึ้นแล้วไม่คุยกันคุณแม่สมกับสุขสมคิดว่าแม่ไม่รักจะมีคุณลูกหลายคนดูอยู่แล้วคิดว่าแม่ไม่รักเหมือนคิดว่าใครอยู่ใกล้แม่และแม่ก็จะรักคนนั้นสายสนมอยู่ใกล้แม่เขาคิดว่าคนอยู่ใกล้แม่เป็นคนที่รักซึ่งมันก็สะท้อนชีวิตพี่สาวกับแม่อาตมาด้วยนะเราอยู่ด้วยกันช่วงไหนใครอยู่ใกล้แม่แม่ก็จะรักใครอยู่ห่างแม่แม่ก็จะรักอันนี้ไม่ได้พูดถึงในละครนะพูดถึงชีวิตอาตมาหัวเราะแต่ว่าจริงๆแล้วท่านรักเหมือนกันรักเท่ากันคนที่ไม่ได้เรื่องอาจจะมีบ่นมีว่าบ้างเพราะเขามีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ฉะนั้นเหมือนในละครพอสุขสมเขาห่างเขาทำงานเยอะห่างทั้งสามีห่างทั้งแม่ห่างทั้งลูกก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักจริงๆแล้วกว่าจะรู้ว่าเป็นที่รักก็อยู่ที่ว่าสายเกินไปหรือเปล่าละครเรื่องนี้รู้สึกไม่สายเกินไปฉากนั้นซาบซึ้งคุณป๊อกเล่นด้วยไม่ต้องห่วงเลยให้ความอิ่มในอารมณ์ให้ข้อคิดว่าครอบครัวเราก็อย่าให้ห่างเหินกันเกินไปมีลูกแล้วกรุณามีเวลาให้เขาด้วยพอเรารู้ตัวว่าเราไม่มีเวลาให้เขาเราต้องมีเวลาให้เขาซึ่งฝรั่งเขาก็บอกอยู่แล้วว่าซันเดย์เป็นวันแฟมิลี่เดย์วันอาทิตย์นี้เป็นวันแห่งครอบครัวเขาก็หยุดให้คุณทำกิจกรรมด้วยโนก้านแล้วเนี้ยคุณต้องไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันพอมีความห่างเหินเนี้ยมีปัญหาช
ชีวิตจริงก็มีเยอะนะอย่างครอบครัวน้ำพริกยี่ห้อหนึ่งแม่ลูกห่างเหินกันมันก็เป็นปัญหาดราม่าต่างๆชีวิตจริงยิ่งกว่าละครมันน่าจะจริงความคิดเห็นของท่านคิดว่าประเด็นหลักของละครเลี้ยงลูกอย่างไรได้อย่างนั้นมีส่วนจริงไหมพระมหาสมปองน่าจะจริงอย่างอาตมาแม่ก็เลี้ยงแบบบุฟเฟ่หากินเองเปรียบสมัยนี้เขาเลี้ยงการอีกอย่างสมัยเราตอนเด็กคือรูปมีน้อยมากหาถ่ายยากไฟไม่ทีคือหายในขณะเดียวกันเด็กสมัยนี้อายุไม่เท่าไรมีภาพถ่ายเป็นหมื่นภาพแสนภาพเต็มแล้วเต็มอีกสมัยก่อนเลี้ยงให้อดทนให้เราทำอะไรด้วยตัวเองเราก็จะเป็นคนอดทนแต่ในขณะนี้ที่เดี๋ยวนี้เลี้ยงแบบสปอยให้ทุกอย่างผิดก็มาช่วยอ้างว่าความรักมันทำให้เขาไม่ได้เรียนรู้ชีวิตบ้างเลยเขาก็จะเป็นคนที่ว่าคุณต้องมาอยู่ข้างเขาตลอดเวลาต้องมาช่วยเขาตลอดละครเรื่องนี้สะท้อนเลยว่าคนไหนที่รู้จักทำงานรับผิดชอบไม่ได้อะไรที่มาง่ายๆเขาก็จะเป็นคนที่ต้องทำงานอะไรต่างๆแต่คนที่ได้แต่แม่มารับหน่อยแม่มาช่วยหน่อยแม่อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะเป็นคนแบบนั้นไปตลอดซึ่งชีวิตจริงก็ไม่ได้ไกลพี่อาตมาก็มีความใกล้เคียงตรงนี้เช่นเดียวกันอาตมาก็มีความใกล้เคียงตรงนี้เช่นเดียวกันเจริญพรท่านคิดว่าละครบังเกิดเกล้ามีส่วนช่วยสะท้อนสังคมสถาบันครอบครัวอย่างไรบ้างพระมหาสมปองสะท้อนมากเลยที่อาตมาได้ดูมันมีความใกล้อย่างมากอย่างเช่นคนที่ใกล้เคียงแบบว่าไม่ยอมโตก็จะเหมือนแบบว่าแม่เรียกแม่เราก็จะเห็นอยู่ทั้งในละครและชีวิตจริงเสี่ยงในชีวิตจริงมีเยอะมากเลยเขาบอกว่าเงินเมียเป็นกระดาษที่คมมากเลยตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกตัดพี่ตัดน้องได้เลยตัดผัวตัดเมียตัดสามีภรรยาฉะนั้นเวลาเห็นแก่เงินทองอย่างในละครมีการขนของหนีภาษีเมียพ่อเขาอุตส่าห์ติดคุกให้ดูเป็นตัวอย่างเขาอุตส่าห์บอกว่าจะไม่เป็นเหมือนพ่อแต่สุดท้ายก็ผิดพลาดแล้วปัญหาการใช้ชีวิตของครอบครัวที่หลายบ้านมักมีปัญหาเรื่องความเจ้าชู้นอกใจล่ะพระมหาสมปองความเจ้าชู้เนี้ยสะท้อนมากอาตมาว่าฝรั่งเนี้ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเต็มที่มากถ้ายังไม่ได้แต่งงานแต่เมื่อเขาแต่งงานเมื่อไรมีสาวมามองหน้าเขาก็จะชูนิ้วขึ้นมาเลยว่าเขาแต่งงานแล้วขออนุญาตเอ่ยนามไทเกอร์วูดอย่างตอนแรกที่เขาตีก็ใครก็รักใครก็ชมแต่พอเขามีปัญหากับภรรยานอกใจอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็จะไม่คบมันจะมีผลทั้งทีถูกลงโทษทางสังคมทันทีฉะนั้นแล้วคุณจะดื้อคุณจะอะไรตอนยังไม่มีครอบครัวได้แต่พอคุณแต่งงานแล้วคุณต้องหยุดไม่ต้องถึงกับว่าอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนแต่ต้องรักคนในครอบครัวต้องซื่อสัตย์ต่อกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากถ้าดูละครเรื่องนี้จะได้เห็นว่าเดี๋ยวไปกับคนนั้นเดี๋ยวไปกับคนนี้ไปอาบอบนวดกับจุ๋มไปกับระยับชีวิตคนจะเห็นว่าจะไปทำกับเขายังไงก็ได้สุดท้ายเขาไม่นะทุกคนเขามีศักดิ์ศรีในตัวเองฉะนั้นมีเมียแล้วจะไปกับคนอื่นอีกก็จะเกิดมีปัญหาต่างๆกลับมามากมายทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายพอไปทำแบบนั้นก็ต้องมีอะไรที่ต้องชดใช้ชีวิตจริงก็สะท้อนเรื่องนี้มากๆว่าเวลาเราได้ยินดาราสวยหล่อสวยรักครอบครัวมันเท่มากเลยนะหลายคนที่เคยเจ้าชู้พอเขามีครอบครัวแล้วหยุดทุกอย่างมันจะดูเท่มากพูดถึงเรื่องการแสดงของทีมนักแสดงละครบังเกิดเกล้าแต่ละคนถ่ายทอดออกมาอย่างไรบ้างพระมหาสมปองให้วงการพระสงฆ์มาคอมเมนต์นักแสดงหัวเราะแต่ละคนตัวพ่อตัวแม่มากพี่นักแสดงรุ่นใหญ่พี่ตุ๊กเดือนเต็มนิ่มนวลมากบุคลิกท่านเป็นคนแบบนี้แล้วในละครก็เป็นแบบนี้อีกเล่นดีมากส่วนคุณตุ๊กยานีไม่ต้องห่วง
ความขำความตลกความสนุกอารมณ์บทจะร้องไห้โอ้โหน้ำตาเราจะไปด้วยบทจะกวนโดนทำร้ายสู้เขาไม่ได้มันสะท้อนหลายอย่างมากคุณอ้วนรีเทิร์นก็ดีจะจ๋าเล่นดีคุณป๊อปคือมีพลังในการพูดสะท้อนได้ออกมาอย่างชัดเจนพี่หนุ่มสอนรามคือสุดยอดนะมารับบทแบบนี้จะเรียกว่าอะไรกึ่งคนไม่ดีมันเหมือนฝรั่งนะเขาดูที่บทบาทจะเป็นร้ายแต่เขาเป็นเอกของเรื่องสุดยอดมากๆส่วนอิงสิทธาก็เล่นได้ดีดูสุขเมย์แฟนอัครพลที่น่ารักในขณะที่น้องไออามีนาก็มีความน่ารักเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเด็กๆที่เล่นก็น่ารักดูแล้วเพลิดเพลินคุณอั๋นที่เล่นเป็นปกรณ์ก็เป็นรุ่นใหญ่ที่เล่นได้กลมกล่อมดูแล้วเพลินถ้าไม่ดูจะเสียดายที่ดูไม่ทันเป็นอะไรที่ฝีมืออย่างมากและได้แง่คิดมากๆก็ออกตัวก่อนว่าที่มีโอกาสได้ดูเพราะว่าไปเยี่ยมโยมแม่แล้วก็ได้ทั้งความสนุกและข้อคิดธรรมะสุดท้ายแล้วได้ Family Father and Mother I Love Youอย่าลืมเอ่ยคำว่ารักกับคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆจะได้ไม่เห็นว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันรักกันเท่ากันทุกคนแต่ว่าบางคนที่เขาเห็นใส่ใจน้อยเพราะว่าคุณเก่งไงคุณสุขสมคุณเก่งในขณะที่น้องเก่งไม่เท่าแก้เลยอาจจะต้องดูแลเยอะอย่าน้อยใจว่าท่านดูแลเราน้อยใส่ใจเราน้อยพ่อแม่เองรักลูกอันนี้รู้แต่สุดท้ายอย่าลืมให้ลูกรู้จักทำหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นรักลูกก็อย่าลืมสอนลูกอย่าลืมรักกันให้มากๆครอบครัวคือจุดที่เล็กที่สุดแต่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสังคมเจริญพร